จริงหรือไม่หลังผ่าตัดห้ามกินไข่ห้ามกินไก่ห้ามกินเนื้อสัตว์จะทำให้แผลนั้นไม่สวยแผลหายช้ายังไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะทำให้เชื่อได้ว่าเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็เรื่องของภาวะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพนะคะหลายๆท่านคงเคยได้ยินมาว่าหลังจากที่รับการผ่าตัดแล้วไม่ควรที่จะกินไข่ไม่ควรที่จะกินเนื้อสัตว์หรือพวกหน่อไม้อย่างนี้ไม่ควรจะกินถูกต้องหรือไม่วันนี้มาชมกันค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเทคนิคดีๆที่สามารถไปปรับใช้ได้เองง่ายๆที่บ้านช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าหลังผ่าตัดไม่ว่าจะผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดเพื่อรักษาหรือผ่าตัดเพื่อความสวยงามหลังผ่านั้นไม่ควรที่จะกินไข่เนื้อสัตว์หรือพวกหน่อไม้นะคะเพราะจะทำให้แผลนั้นไม่สวยแผลหายช้าซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อนี้เป็นยังไงบ้างมาชมทีละอย่างกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะอันนี้ฮิตมากแล้วก็ได้ยินกันบ่อยมากหลังผ่าตัดห้ามกินไข่นะคะเนื่องจากว่าจะทำให้เกิดแผลเป็นแล้วก็แผลที่ผ่านั้นจะนูนขึ้นมาไม่สวยงามนะคะซึ่งความจริงแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเนื่องจากว่าไข่นั้นเป็นโปรตีนชั้นเยี่ยมเลยนะคะมีโปรตีนเยอะแล้วก็มีสารอาหารค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหลังผ่าตัดนั้นร่างกายต้องการที่จะใช้โปรตีนมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นก็คือแผลผ่าตัดนั่นเองค่ะถ้าเรากินโปรตีนน้อยแผลจะหายช้านะคะดังนั้นการกินไข่จะเป็นอาหารชั้นเยี่ยมในการที่จะช่วยทำให้แผลนั้นหายไวขึ้นแล้วก็ติดกันได้เร็วขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความเชื่อที่ว่ากินไข่แล้วแผลจะนูนไม่สวยนั้นอันนี้เป็นเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็เรื่องของภาวะประจำตัวของแต่ละคนเลยนะคะเนื่องจากว่าการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่นั้นถ้าเรามีพันธุกรรมหรือมีภาวะบางอย่างอาจจะทำให้การสร้างเนื้อเยื่อต่างๆมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เกิดแผลเป็นหรือว่าแผลนูนได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไข่เลยนะคะดังนั้นความเชื่อที่ว่าห้ามกินไข่หลังจากผ่าตัดนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องค่ะเราสามารถทานไข่ได้ปกติเลยนะคะส่วนที่ว่าจะทานมากน้อยเท่าไหร่ในปัจจุบันไม่ได้มีข้อกำหนดนะคะอย่างบางคนกลัวว่ากินไข่เยอะๆไขมันจะขึ้นจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองข้อมูลตรงนี้ในปัจจุบันนั้นพบว่าการกินไข่เยอะๆไม่ได้สัมพันธ์กับการมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงค่ะซึ่งอันนี้ได้ทำคลิปไปแล้วลองกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะอันดับที่2นะคะห้ามกินเนื้อสัตว์หลังจากที่ผ่าตัดมานะคะโดยเฉพาะพวกเนื้อไก่ใช่ไหมคะอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวหรือแม้แต่เนื้อปลาเองนะคะล้วนเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นแล้วหลังจากที่ผ่าตัดการกินโปรตีนเยอะๆก็จะช่วยทำให้แผลหายเร็วใช่ไหมคะดังนั้นจึงไม่เป็นความจริงเลยที่ว่าหลังผ่าตัดมาแล้วห้ามกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อไก่นะคะยิ่งถ้าเราทานโปรตีนได้เยอะเท่าไหร่แผลเราก็จะหายได้เร็วเท่านั้นค่ะส่วนว่าแผลจะสวยไม่สวยก็เช่นเดียวกันกับข้อหนึ่งที่พูดไปแล้วนะคะขึ้นกับพันธุกรรมเราแล้วก็การดูแลตัวเองของเราด้วยค่ะส่วนอย่างที่3นะคะนั่นก็คือห้ามกินอาหารทะเลหลังจากผ่าตัดค่ะโดยเฉพาะพวกกุ้งนะคะซึ่งในปัจจุบันแล้วนะคะยังไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะทำให้เชื่อได้ว่าห้ามกินอาหารทะเลหรือพวกสัตว์น้ำต่างๆที่อยู่ในทะเลนะคะดังนั้นก็สามารถทานได้โดยปกติได้เลยค่ะยกเว้นคนที่แพ้อาหารทะเลอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะกินนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกรรมวิธีในการปรุงเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลก็ควรที่จะปรุงให้สุกเสียก่อนนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่เราเพิ่งพักฟื้นหลังจากผ่าตัดนั้นร่างกายยังอ่อนแออยู่มากค่ะถ้าเรากินอาหารที่ไม่สุกกินอาหารที่สุกๆดิบๆจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายแล้วเราก็จะป่วยซ้ำนะคะแล้วก็อาจจะทำให้แผลหายช้าแล้วก็แผลไม่สวยด้วยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันเนาะก็คือห้ามกินหน่อไม้หลังจากที่ผ่าตัดนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้สดหรือว่าหน่อไม้ดองสามารถทานได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะต้องเลือกหน่อไม้ที่สดสะอาดหรือถ้าเป็นหน่อไม้ดองก็ควรที่จะเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือหรือมีวิธีขั้นตอนในการที่เอาหน่อไม้มาดองอย่างสะอาดไม่มีเชื้อโรคเจือปนนะคะ
แต่โดยส่วนตัวแล้วนะคะก็จริงๆไม่แนะนำให้ทานหน่อไม้ดองในช่วงที่เพิ่งพักฟื้นนะคะเพราะอย่างที่เคยได้ยินข่าวอยู่แล้วว่าในหน่อไม้ดองถ้าทำไม่ดีมันก็จะมีพวกเชื้อโรคนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ต่อชีวิตได้เลยนะคะรวมไปถึงควรที่จะทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเนื่องจากว่าหน่อไม้มีฤทธิ์ร้อนค่ะบางคนทานแล้วทำให้เกิดกระเพาะกำเริบได้เลยนะคะหรือบางคนที่ไม่เคยเป็นกระเพาะมาก่อนในช่วงที่หลังผ่าตัดมันจะมีความเครียดสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะทำให้กระเพาะหลังกรดเยอะมากกว่าปกติการทานอาหารที่มีรสร้อนรสจัดก็อาจจะทำให้เกิดโรคกระเพาะได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอาหาร4อย่างที่เคยได้ยินมาว่าห้ามกินหลังจากผ่าตัดเนื่องจากว่าจะทำให้แผลหายช้าแผลไม่สวยนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่เป็นความจริงเลยสักอย่างนะคะนอกเหนือจากเรื่องการกินอาหารการระมัดระวังเรื่องอาหารแล้วก็ควรที่จะดูแลตัวเองเพิ่มเติมด้วยนะคะควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วในช่วงที่เรานอนหลับนั้นก็จะมีการซ่อมแซมของร่างกายนะคะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ดีทำให้แผลต่างๆหายได้ไวขึ้นแล้วทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นด้วยค่ะรวมไปถึงระหว่างที่พักฟื้นอยู่นั้นนะคะการดื่มสุราการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปถึงการสูบบุหรี่อันนี้จะทำให้แผลหายช้ารวมไปถึงทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงแล้วก็อาจจะป่วยซ้ำสองได้เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์แนวนี้ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะหรือถ้าท่านใดรับชมผ่าน Facebook Fanpage ช่วยกดไลค์แล้วก็กด See First เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะก่อนจะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe และกดกระดิ่งช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อื่นๆจากเพจ Facebook ของเราค่ะบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกด See First ให้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัดสามารถมารักษาได้ที่คลินิกของเราที่จังหวัดอุบลนะคะมี2สาขาคือสาขาวรินทร์ชำราบและสาขาพิบูลย์มังสาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์0853699977ค่ะและท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ LINE @bandit_clinic ค่ะbandit_clinic ที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ wow. สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ